เดี๋ยวลองเล่นกับครูสองคนโอเคหนึ่งสองสามสี่การซ้อมนะครับสมมติว่าเราจับขอได้แล้วนี่คือ E นะครับนี่คือ A นี่คือ B7 เราอาจจะจับได้หมดทุกคอร์ดแต่ว่าเราอาจจะใช้เวลาในการที่จะจับหรือเปลี่ยนช้าค่อนข้างช้าวิธีซ้อมเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นก็คือเราดีแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับคอร์ดละทีนะครับดีคอร์ดทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนดีทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยๆดีทีหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเล่นเพลงอย่าเพิ่งเล่นคอร์ดตามเพลงเราก็ใช้วิธีการแบบเปลี่ยนให้เร็วขึ้นนะครับซ้อมเปลี่ยนคอร์ดซ้อมเปลี่ยนคอร์ดจนเราคล่องพอเราคล่องปุ๊บนะพอเราคล่องเราก็เอามาเล่นก็เอามาเล่นได้ถูกไหมพอเราคล่องปุ๊บเราก็มาเล่นกับเพลงได้นะครับมาดูโน้ตตามจังหวะได้ไหมครับทีนี้ลองซ้อมคอร์ดก่อนคอร์ดนี้นะครับอย่าลืมนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้มือข้างซ้ายชี้กดที่สาย3ช่องที่1ครับเหมือนเดิมครับนะฮะนิ้วกลางกดที่สาย5ช่องที่2ครับนิ้วนางกดที่สาย4ช่องที่2ครับหมัด A ครับเล่นสลับกันเล่นสลับกันต่อ
ว่าถ้าเราจับไม่ถนัดนะฮะเหมือนเดิมให้เล่นแค่สามสายล่างพอจับแค่นี้จับแค่นี้เอาแค่นี้พอเอานิ้วชี้กดที่สายสามแล้วก็ท่ามาถึงสายหนึ่งแล้วนิ้วนางกดที่สายสี่นะครับช่องที่สี่ครับเอาเล็กได้ไหมครับลองดูครับทีนี้เราก็เปลี่ยนจากคอร์ด A มาหาคอร์ด B7 เชฟมาครับ B7ที่บ้านก็ลองไปเล่นกับกีตาร์ที่บ้านหรือว่าถ้าไม่มีก็ลองยืมเพื่อนมาลองกดเล่นดูซื้อเลยใครถูกใจซื้อเลยซื้อมาแล้วใครซื้อมาแล้วก็มาเล่นครับมาลองเล่นดูครับ